พบกับผมแจ็คมันนี่แบตเตอร์นะครับวันนี้วันที่20มกราคม63นะครับผมไปเจอข่าวเด็ดมานะครับก็คือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยได้ทำการปลดล็อก LTV เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือยังไงนะครับก็คือว่านี่นะครับข่าวนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยคลายเกณฑ์ LTV ชุบชีวิตอสังหาดันสินเชื่อโต 5% แบงก์ชาติปลดล็อกเกณฑ์ LTV ตามคำเรียกร้องมีผลทันที20มกราคม63โดยกู้บ้านหลังแรกต่ำกว่า10ล้านบาทได้ 110% จากเดิม 100% โอ้โหสามารถกู้เกินได้อีกมา 10% นะครับบ้านหลัง2วางดาว 10% หากผ่อนหลังแรกมาแล้ว2ปีจากเดิมต้องรอผ่อนครบ3ปีแหมก็เร็วขึ้น2ปีนะครับพอผ่อนบ้านหลังแรกได้2ปีก็สามารถซื้อบ้านหลังที่2ได้นะครับแล้วก็คาดหนุนสินเชื่ออสังหาโตทั้งระบบนะครับ 5% ด้าน AP พุ่งนำกลุ่มโบกชูหุ้นเด่น AP LH PSH สุภาลัยโอริแล้วก็อนันต์นะครับพอปลดล็อกแบบนี้เนี่ยก็แสดงว่าจะมีคนสามารถกู้ได้เพิ่มขึ้นนะครับคนที่กู้ไม่ผ่านนะครับหรือว่าแบบกู้แล้วแบบเหลือขาดอีกนิดเดียวอ่ะเขาก็สามารถผ่อนบ้านได้เนี่ยสามารถมีบ้านหลังแรกได้เนี่ยก็จะมีเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยให้ปล่อยสินเชื่อนะครับจากเดิม 100% ใช่ไหมครับเพิ่มมาอีก 10%โอ้โหข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่มากนะครับซึ่งใครล่ะครับใน6ผู้เล่นนี้จะได้รับผลประโยชน์สุภาลัย LHAP PSH Ori หรือว่าอนันต์นะครับโอเคงั้นเรามาดูที่กราฟกันเลยนะครับใช้กราฟเทคนิคในการวิเคราะห์นะครับว่าใครจะได้ผลประโยชน์เนาะโอเคมาเริ่มเลยนะครับตัวนี้นะครับผมจะใช้ในไทม์เฟรมมันนะครับในไทม์เฟรมมันในการวิเคราะห์นะครับก็ตัวแรกเป็น LH ใช่ไหมตอนนี้เนี่ยมันเป็นแท่งเทียนนะครับก็เดี๋ยวเราจะเอามาเปรียบเทียบเนี่ยเราจะเปลี่ยนให้เป็นลายทั้งหมดนะครับแล้วเราก็มาเปรียบเทียบนะครับโอเคตัวแรก APปึ้งเข้าไป AP แล้วก็ PSH นะครับปุ้งสุภาลัยปุ้งโอลิอนันต์ครบแล้วนะครับครบแล้วนะครับก็ก็ที่มันมีที่เป็น ลบเยอะกว่าเพื่อนเนี่ยนะเดี๋ยวเราเอามาดูช่องล่าสุดลบเยอะกว่าเพื่อนเลยนะครับคืออันนี้เป็นเปรียบเทียบนะครับถ้าเทียบกับการเปรียบเทียบกับเซตเนี่ยตัวที่ลบเยอะที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นอนันต์นะครับอนันต์ก็เอาออกไปนะครับแล้วก็ตัวถัดมานะครับตัวที่ลบรองลงมานะครับก็คือ PSH นะครับเพราะว่าเขาเพิ่งเข้ามาได้ไม่กี่ปีนะครับเพื่อนๆเขานี่อยู่มานานแล้วนะครับส่วนตัวเนี่ย PSH นะครับก็ลบเขาออกไปจึ๊บตัวนี้เนี่ยตัวโอลินะฮะคือเขาลงมาจากมากกว่าเซต 300% เนี่ยลงมาเหลือ 90% นะฮะลดไปกว่าเท่าไหร่เนี่ย200 200% นะครับก็
ลดลงเยอะเกินนะครับเราก็จะตัดเขาออกไปก็จะมีแนวโน้มใกล้ๆเคียงกันแล้วนะครับแล้วก็ถ้าดูจากเส้นกราฟนะครับตัวสีเขียวเนี่ยตัวเส้นสีเขียวเนี่ยตรงนี้ทำไฮทำโลทำโลว์ไฮแล้วก็ตรงนี้ทำโลว์โลนะครับแสดงว่าตัวนี้เนี่ยไม่ค่อยดีนะครับสำหรับตัวนี้ตัวสีเขียวนี่เป็นอะไรสุภาลัยนะครับสุภาลัยเอาออกก็จะมีตัวที่สูสีกันอยู่นะครับก็คือ2ตัวนะครับก็คือตัวที่เหลือนี่คืออะไรบ้างเนี่ย AP นะครับแล้วก็ Land and House นะครับ AP แล้วก็ Land and House แต่ว่าตัว AP เนี่ยนะครับถ้าดูจากราคาของ AP ที่เป็นลายนะก็ตรงนี้ทำไฮใช่ไหมตรงนี้ทำโลนะครับตัวนี้แถวเดือนนี้ทำโลนะครับแล้วก็ทำไฮใหม่ที่ตรงนี้แล้วก็ทำโลไฮเออร์โลนะครับไฮเออร์ไฮไฮเออร์โลนั่นหมายความว่าตัว AP เนี่ยเขาจะเป็นแนวโน้มเนี่ยนะถ้าเราดูจากกราฟนะก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับส่วนของสุภาลัยนะครับสุภาลัยเราเอา AP ก่อนสุภาลัยนะครับโลไฮโลว์ไฮนะครับก็มีโอกาสที่เขาจะทำอะไรฮะก็อาจจะทำไฮใหม่ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีการปลดล็อกแล้วนะครับก็จากมาตรการที่ปลดล็อกเนี่ยนะปลดล็อกเนี่ยตัวที่น่าจะได้ผลประโยชน์มากที่สุดนะครับก็จะมี2ตัวนะครับที่มองละน่าจะได้ผลประโยชน์นะก็คือตัว Land and House นะฮะแล้วก็ AP นะครับส่วนตัวอนันต์เนี่ยนะดูเทียบกับเขาเห็นไหมเขาพวกเขาดีดขึ้นนะฮะส่วนอนันต์นี่หัวทิ่มลงนะครับหัวทิ่มลงเนาะหรือว่าจะเอาโอลิไหมไม่ใช่สิโอลิมันแบบโอลิเขาลงมาเนี่ยครับเขาขึ้นจาก 0% แล้วขึ้นไป300แล้วก็ลงมา90ครับซึ่งมันเหวี่ยงมากครับเหวี่ยงมากๆนะซึ่งตัวนี้เนี่ยไม่สเตเบิลนะครับไม่สเตเบิลก็เอาเขาออกไปก่อนนะครับโอลินะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ย PSS นะครับเห็นไหมเพื่อนเขานี่แบบทำแนวโน้มขาขึ้นนะครับฟอร์มตัวขึ้นไปนะดู PSS ของเรานะครับหัวทิ่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากการเปรียบเทียบนะครับจากการเปรียบเทียบนะครับของราคานะครับก็จะสามารถสรุปได้ว่าหุ้นนะครับที่มีโอกาสนะครับหุ้นที่มีโอกาสได้ผลตอบแทนนะครับหรือว่าผลประโยชน์จากโปรเจกต์นี้นะครับก็คือแทน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 นะเราไม่มีซาวด์เอฟเฟคแล้วเราทำเอาเสียงเองนะครับก็คือ Land and House และสุภาลัยครับพอคราวนี้เนี่ยพอเราได้2ตัวแล้วนะครับเราก็จะมาดูว่าถ้าเขาเป็น
ได้ผลประโยชน์เนี่ยแลนด์แอนด์เฮ้าส์กับ AP เนี่ยเราจะมีโอกาสได้ผลประโยชน์กับเขาไหมนะครับด้วยการใช้กราฟวิเคราะห์ราคาซื้อขายนะครับโอเคเราก็เอาออกก่อนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับเราจะเริ่มต้นวิเคราะห์ด้วย Land and House นะครับ Land and House เอาไทม์เฟรมมันนะดูที่ไทม์เฟรมมันนะครับเห็นไหมฮะ Land and House เนี่ยเขาก็ฟอร์มตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับเนี่ยทำโลทำไฮทำไฮเออร์โลนะตอนนี้ก็กำลังจะฟอร์มตัวเป็นทำไฮเออร์ไฮนะไฮเออร์ไฮจริงเปล่าเนี่ยนะครับก็โอเคเรามาดูกันนะครับเขาก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะสำหรับตัว LH นะครับเห็นไหมฮะเนี่ยเหมือนจะรู้อะไรหรือเปล่านะย่ำรอนะละย่ำรอราคาแล้วเนี่ยเห็นไหมเหมือนจะรู้อะไรสักอย่างหรือเปล่านะย่ำรอราคานะครับอันนี้แนวรับอยู่ที่9.60 บาทนะครับแนวรับถัดไปแนวรับถัดไปก็อยู่ที่ตรงนี้7.60 บาทนะครับแนวต้านแนวต้านถัดไปนะครับตัว LH นะครับ Land and House เนี่ยเขาก็ทำตัวอยู่ในกรอบไซด์เวย์นะครับก็คือ9.60 บาทถึง11.70 บาทนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะในไทม์เฟรมวีคเนี่ยก็พอลงมาถึงแนวรับนะครับเขาก็เด้งเลยก็พรุ่งนี้ก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสที่เขาจะเด้งขึ้นไปทดสอบที่แนว11.70 บาทนะครับอันนี้ในไทม์เฟรมวีคนะครับในไทม์เฟรมวีคเดี๋ยวดูในไทม์เฟรมเฟรมเดย์นะฮะเห็นไหมฮะในไทม์เฟรมเดย์เขาก็ทำตัวอยู่ในกรอบนะเนี่ยกรอบ9.60 บาทนะครับถึง11.70 บาทใช่ไหมก็สำหรับพรุ่งนี้นะฮะนี่ก็จะมีแนวต้านอีกคือตรงนี้นะครับแต่จากแท่งราคาแล้วเนี่ยในไทม์เฟรมเดย์นะฮะ LH เนี่ยยังทำตัวไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้นะครับก็นั่นหมายความว่าโอเคอันนี้คงมาไม่ถึงนะครับซิมิตรีนี่นะครับรูปในหัวผมก็จะมีประมาณนี้
ครับ LH นี่ครับเขาก็มีโอกาสขึ้นมาทดสอบที่แนวนี้เนี่ยบริเวณที่มีความหนาแน่นสูงนะนี่ครับเป็นรูปประมาณนี้นี่ครับก็ในไทม์เฟรมเดย์เนี่ยถ้า LH สามารถยืนเหนือ10บาท10สตางค์ได้นะเขาก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่11บาท20สตางค์ประมาณนี้นะครับก็อ้างอิงจากมาตรการปลดล็อก LTV เนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับสำหรับตัว LH นะครับซึ่งขึ้นจากปัจจุบันเนี่ยแล้วเซว่า10บาทไป11บาทก็ 10% นะครับ 10%อันนี้วันไหนเนี่ยนี่ครับวันที่11เดือน2นะไทม์ไลน์ที่คาดไว้ว่าเขาจะขึ้นไปถึง11บาท20นะครับโอเคก็ LH นะครับจากการวิเคราะห์ทั้งหมดนะครับก็กราฟเทคนิคนะครับสามารถบอกได้ว่าถ้าเขาพรุ่งนี้นะเขาสามารถยืนเหนือ10บาท10สตางค์ได้นะครับเขาก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านนะครับที่11บาท20นะครับในวันที่11เดือน2นี่นะครับโอเคตัวถัดไปที่ได้ผลประโยชน์นะครับก็คือAP ใช่ไหม AP ก็เข้าท่านะ AP ก็เข้าท่านะครับอันนี้ใน Time Frame Day AP เป็น Sideway Up นะครับ Sideway ตอนนี้เขาทำใน Time Frame มันเนี่ยเขาทำ Sideway ในกรอบ6บาท20ถึง8บาท40นะครับ6บาท20ถึง8บาท40นะครับอ้างอิงจากสีเขียวของไฮเคนาชินะครับนั่นหมายความว่าในไทม์เฟรมมันเนี่ยเขาก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่แนวต้าน8บาท40นะครับมาดูไทม์เฟรมวีคไทม์เฟรมวีคนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับที่เขาจะขึ้นไปทดสอบที่แนวต้านที่8บาท40นะครับเพราะว่าอ้างอิงจากสีเขียวของไฮเคนาชินะครับถ้าสีเขียวเนี่ยเขาก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบด้านบนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสีแดงเนี่ยเราก็อาจจะอ่านค่าว่าเขามีโอกาสลงไปทดสอบที่แนวรับมากกว่านะครับโอเคดูใน Time Frame Day ใน Time Frame Day วันนี้ครับเห็นไหมฮะตอนแรกเนี่ยตอนที่ข่าวยังไม่ออกใช่ไหมไฮเคนาชินี่เป็นสีแดงนะครับพอวันนี้ข่าวออกนะครับเวลา 17:32 เนี่ยราคาพลิกกลับขึ้นมาเลยนะครับพลิกกลับขึ้นมาเหมือนรู้อะไรอ่ะเนี่ยเห็นไหมตอนทาวเฟรม60นาทีเนี่ยครับอันนี้เวลาเท่าไหร่เนี่ย11เนี่ย10โมงเนี่ยเหมือนจะรู้ตั้งแต่10โมงแล้วเนี่ยนะครับนี่เห็นไหมวันที่20ใช่ไหม9โมงเปิดมาโดดเลยนะครับเปิดโดดรอเลยนะครับนั่นหมายความว่าอะไรครับ AP เนี่ยเหมือนเขาจะรู้แล้วนะครับว่าจะมีการปลดล็อกนะครับพอรู้เนี่ยปุ๊บเนี่ยโดดเลยนะครับโดดรอเลยนะครับโอ้โหโดดซะแท่งราคาไฮเคนาชิเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวเลยนะครับนั่นก็หมายความว่าเขาก็จะเป็นในรูปนี้นะครับตัวของ AP นะครับ
นี่นะครับแต่ว่ามีแนวต้านอยู่นะมีแนวต้านบริเวณนี้นะแนวต้านแข็งแข็งบริเวณ8บาทนะครับก็ AP นะครับมีโอกาสวันพรุ่งนี้นะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่8บาทนะครับถ้าเขาสามารถยืนเหนือ8บาทได้นะครับก็ไปต่อที่8บาท40นะครับราคาปัจจุบันปิดวันนี้นะครับ AP นี่ปิดเท่าไหร่ราคาปิด7บาท30นะครับ7บาท30ไป8บาท8บาท40ก็1บาท10สตางค์นะครับ7บาท30ก็ 0.7 ก็ 10% ใช่ไหมเกือบ 15% นะครับ AP นะครับมีผลต่างเกือบ 15% นะจาก7บาท30นะครับไปถึง8บาท30 8บาท40ห่างกัน 1.1 บาท 1.1 บาทคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ7บาท30ก็ประมาณเกือบ 15% นะครับ AP ส่วน LH กี่เปอร์เซ็นต์นะ LH นะครับในเมื่อวันนี้นะครับปิดที่ราคา10บาท20นะครับเอ๊ะมันใช่ไหมเนี่ยสิบบาท20นะครับแล้วเขาจะขึ้นไปทดสอบเนี่ยที่11บาท20นะครับก็ห่างกันเท่าไหร่ห่างกัน1บาทนะครับ1บาทของ 10% ก็เป็น 10% นะครับ LH ก็มีโอกาสถ้าเขาสามารถยืนเหนือ10บาท10สตางค์ได้เนี่ยก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่11บาท20นะครับผลต่างเนี่ยก็ประมาณ 10% นะครับส่วน AP แบบรอนะครับ AP เนี่ยผลต่างนะครับเอ๊ะเอาทำไมกามันเป็นอย่างนี้ล่ะจาก7บาท7บาท close 7บาท55นะครับ7บาท55ไป8บาท40 8บาท40 0.9 ก็ประมาณ 10% ใกล้เคียงกันนะครับก็ถ้าเพื่อนๆนักลงทุนชอบตัวไหนนะครับ AP หรือLH ก็เลือกเอาเลยนะครับ 10% ทั้ง2ตัวนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่ามีประโยชน์ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับมันนี่เปเตอร์สวัสดีครับ